วันนี้เพจจะพาทุกคนไปเปิดร้านเลี้ยงแอคซาลอตนะร้านเลี้ยงแอคซาลอตงั้นเหรอใช่แล้วแต่เน้นไปที่การทำความสะอาดให้คุณแอคซาลอตเขาเดี๋ยวก่อนนะที่นี่เราอยู่ที่ทะเลนี่นะถูกต้องเลยนี่เพจได้รับมรดกมาอีกแล้วรับมรดกงั้นเหรอใช่แล้วคุณอาเปิดให้เดี๋ยวก่อนนี่ค่ะเขามีของฟรีให้เราด้วยใช่แล้วเขาเริ่มมีของฟรีให้ก่อนเป็นแอคซาลอตสีชมพูพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะนั่นแอคซาลอตของคิงนี่นะอ๋อฮ่อน่าอร่อยนะเนี่ยแอคซาลอตน่ะน่ารักจังล่ะกินไม่ได้นะปุ๊กปิ๊กนี่ง้อเขาหล่นลงมาจากไหนอ่ะเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มแอคซาลอตด้านบนโอ้แสดงว่าที่นี่เขานะนะมีแอคซาลอตอย่างเยอะเขาให้เรามาช่วยดูแลถูกต้องเลยจากนั้นเพจก็จะต้องพาเข้าไปที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ก็คืออ่างอาบน้ำแอคซาลอตอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ใช่แล้วคราวนี้แอคซาลอตก็จะถูกปล่อยลงไปในนี้แล้วก็ทำการล้างตัวโอ้อะไรเป็นสีแชมพูเขามีแชมพูแล้วก็ยาสระผมแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยนี้เป็นสีแชมพูเลือกแสงจากนั้นเพจก็จะได้รับเงินค่าทำความสะอาดให้คุณแอคซาลอตก่อนจะนำไปขายแล้วไม่ขายเหรอได้มา15เหรียญเดี๋ยวก่อนทำความสะอาดแล้วได้ตังค์ตั้งหากถูกต้องเหมือนกันนั่นแหละจากนั้นเพียก็ไปรับคุณแอคซลอตมาเพิ่มโอ้โหแป๊บเดียวเองโอ้น่ารักทั้งนั้นเลยพวกเราดูสิแอคซลอตสีชมพูเหมือนในไมน์คราฟต์เลยใช่ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าตัวจริงก็น่าจะเป็นแบบนี้นะพี่ฝนนะพี่ฝนเคยเห็นอยู่นะเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักอ่ะใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพียจะต้องพาคุณแอคซลอตเนี่ยไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำในสบู่แชมพูจากนั้นเพียก็จะไปรับคุณแอคซลอตที่เหลือมาอีกคุณทำไมลงมาเร็วจังเลยตอนนี้มีเยอะมากเลยก็พี่เอกเปิดคุณแอคซลอตมาเป็น2ฟาร์มแล้วนี่นะมี2ช่องเหรอใช่แล้วสามารถเปิดได้คนละ3ช่องอ่ะ3ชั้นเหรอ3ช่องต่อ1สายพันธุ์หมายความว่าไงเอามีคุณแอคซลอตโหลดลงมาครั้งละ3สายพันธุ์เหรอจริงด้วยนะแล้วต่อไปนี่ก็จะเป็น Poison Axolot หมายเลข1 2 3พี่ฝนโอ้มีสายพันธุ์อื่นด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอ้โหแป๊บเดียวจะเต็มแล้วนะเนี่ยเต็มอ่างเลยยังเนี่ยเดี๋ยวพาคุณแอคซลอตไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำในแชมพูที่เรืองแสงสีชมพูได้ครั้งละบวก3ได้มาอย่างย่อนะอาบน้ำให้เขาสะอาดแล้วเขาก็ชอบไงแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Poison Axolot ราคา30เหรียญ30เหรียญเลยเหรอตอนนี้เพจได้ทำการเปิดฟาร์ม Axolot แบบ Poison Axolot ขึ้นมาแล้วนะสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมไปดูกันดีกว่าพี่ฝนหน้าตาเขาเป็นไงนั่นไงเขาอยู่ในทุ่งแล้วนะไหนอ่ะนี่ไงเขาหล่นลงมาจากทางซ้ายแล้วก็ทางนี้นี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังนะอันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นบันไดชั้น2หรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูทีหลังวิ่งขึ้นไปก่อนเฉยเลยอ๋อนี่ค่ะเราสามารถหมุนเพื่อสาเลี้ยงได้ราคาแรงไปหน่อยนะเนี่ยราคาแรงมากเลยตอนนี้มีแค่51บาทแค่นั้นเองพวกเราท่าทางจะต้องเก็บอีกนานเลยเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่ 25,000 ไปจนถึง 800,000 เลยนะ 800,000 เลยเหรอน่าจะนานพอดูประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอ่ะพี่ฝนงั้นเมื่อเราจะต้องไปอาบน้ำให้คุณแอคซลอตโอ้นี่ไงเขาหล่นลงมาเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตรงส่วนที่เป็นหูนี่เป็นสีม่วงเห็นเปล่าสายพันธุ์ใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนี้เขาจะมีแยกสายพันธุ์อยู่เห็นเปล่าข้างล่างนะพี่เอกเก็บได้43พิงค์แอคซลอตกับ10 Poison Axolot 43สีชมพูมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้โอ้โหจำไม่ได้แล้วตัวพอยซันนี่เขาจะได้ครั้งละบวก6เหรียญเลยนะพี่ฝนได้เยอะเหรอได้เยอะกว่านะได้3เองเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็เลยได้เยอะไงน่าจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ได้ราคาไม่เท่ากันด้วยนะใช่งั้นเราอย่างนี้นะเราจะต้องเปิดหลายๆสายพันธุ์เลยนี่เพจเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าเปิดหลายสายพันธุ์ก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะได้ตังค์เยอะฮะออกมาเป็นจุดๆสีดำกับสีทองเดี๋ยวก่อนนะนี่เหมือนกาแล็กซี่เหรอไม่ใช่กาแล็กซี่นะเมื่อกี้เพจอ่านไม่ทันเดี๋ยวก่อนได้มาแล้วน่ารักจังอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพันลายจุดพันลายจุดเหรอเนี่ยไงเขาเขียนว่าสปอตเต็ดอ่ะพันลายจุดใช่ไหมอ่ะใช่ลายเป็นจุดๆสีทองๆดำๆพาเขาไปอาบน้ำดูสิเราจะสามารถอาบน้ำแล้วได้ตังค์เท่าไหร่โอ้ได้11เลยได้เยอะกว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอ้ดีจังอ๋อแบบนี้ก็สบายแล้วเพจเข้าใจแล้วเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าเราควรจะเปิดหลายสายพันธุ์ดีกว่าเปิดครบทุกอันงั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเรามีตังค์นะเราก็ไปกดปุ่มสายพันธุ์ใหม่พี่เอกจะเปิดเฉพาะสายพันธุ์ด้านบนนี่เลยนี่ไงมาใหม่แล้วนี่ไงทินนี่แล้วก็คนนี้
เดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์เพิ่มนะตอนนี้ตังค์ไม่พอมาใหม่แล้วพวกเราทินนี่อยู่ไหนคะน่ะงานงาลงมาแล้วนั่นงาตัวเล็กๆน่ะใช่แล้วทินนี่ที่แปลว่าเล็กน้อยนี่เองนั่นงาโอ้เล็กจริงๆด้วยตัวนิดเดียวเองใช่น่ารักมากเลยชอบจังเอาละเก็บไปให้หมดแล้วก็พาเพื่อนไปอาบน้ำอาบน้ำให้สะอาดเลยนะพออาบน้ำเรียบร้อยเราก็จะได้รับเงินมาไม่รู้ว่าทินนี่จะได้เท่าไหร่กันนะใช่งั้นเอาอย่างนี้นะเก็บมาเยอะๆแล้วก็ไปอาบน้ำทีเดียวเขาเริ่มจาก3ใช่ไหมแล้วก็ไป6แล้วก็กระโดดไป11เลยอ่ะตกลงได้เท่าไหร่นี่17เลยพี่ฝนโอ้ดีจังโอ้ได้เพิ่มไม่ใช่2เท่าแต่น่าจะมากกว่า2เท่าด้วยนะแลกเข้ามาค่ะแลกเข้ามาร้านขายของค่ะนี่เขาขายเบ็ดตกปลาด้วยอ่ะเบ็ดตกปลาเหรอแล้วก็คนนี้ขายกระเป๋าแต่ว่าเราสามารถรับกระเป๋าฟรีมาก่อนได้ใช่แล้วแล้วค่ะที่นี่มีของแถมนะมีกระเป๋าให้ฟรีนะคะจุดตกปลาที่ตกปลาเหรอทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมีทะเลทำไมโอ้โหกว้างใหญ่มากเลยโอ้น้ำลึกเกินไปลงไปไม่ได้พี่ฝนลงไปไม่ได้เหรออืมก็ได้แล้วได้แล้วนี่ได้อะไรมาพี่เอกกำลังตกปลาฮะได้อะไรมาไม่ใช่ปลาแต่เป็นแอ็กซาลอตที่หน้าตาเหมือนสาหร่ายเลยแอ็กซาลอตสายพันธุ์ใหม่ดีจังแต่ว่าไม่ได้มีสายพันธุ์นี้อยู่ตรงที่พี่เอกจะเอามาทำความสะอาดตรงนั้นนะสายพันธุ์ใหม่อะหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเก็บขึ้นมาตั้งหากนะอาจจะมีสายพันธุ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกนี้เลยก็ได้นะจะตกได้แบบอื่นบ้างไหมนะก็น่าจะได้นะพวกเราเขาบอกว่าตกได้แค่3โต3ครั้งเหรอใช่แล้วกระเป๋าเพจเก็บได้แค่3โตอ๋อเก็บได้แค่3ครั้งนี่ไงเราจะได้อะไรน่ะสีชมพูคูณ2ได้อะไรมาอ๋อเพิร์ลหรือว่าไข่มุกนี่เองได้ไข่มุกมาเหรอแต่ว่าไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงถึงจะได้เหมือนกันพี่ฝนต้องนำไปขายหรือเปล่าโอ้โหเต็มเลยมีเพียบเหรออืมตอนนี้พี่เอกมองเห็นเนี่ยจุดที่เล่นออบบี้นะเรามาลองกระโดดออบบี้ดูดีกว่าถ้ากระโดดออบบี้แล้วเราจะมีเวลาเพิ่มหรือไม่ก็มีการเพิ่มอะไรบางอย่างไหมอ่ะปกติเขาจะเพิ่มบัฟให้อ่ะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอกระโดดไปด้านบนก่อนก็แล้วกันนะกระโดดขึ้นไปเลยพี่ฝนขึ้นไงตรงเนี้ยอ๋อต้องไปทางนี้โอเคเอาแล้วนะฮึบมาแล้วพี่ฝนไปก่อนนะอ้าวพี่ฝนผ่านแล้วเหรอใช่พี่ฝนชนะแล้วทำไมพี่ฝนกระโดดเร็วจังเลยอ่ะเอาละตรงนี้เดี๋ยวเฮ้ยกระโดดขึ้นมาเลยกระโดดถึงด้วยแฮนั่นแหละอืมอัลต้าคลีนคืออะไรกันนะพี่ฝนหมายความว่าไงเงินของพี่เอกขึ้นไปเองโดยที่พี่เอกยังไม่ได้เอาอะไรไปขายเลยอ่ะแปลกจังเลยยังไม่ได้ไปอาบน้ำให้เขาเหรอใช่แล้วเอ้าแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะนี่ไงเขาลงมาเองอัตโนมัติเอ้างั้นเราก็แค่เดินเก็บตรงนั้นอย่างเดียวน่ะเหรอน่าจะใช่นะมันต้องตังค์ขึ้นเยอะด้วยดิแป๊บเดียว 3,000 แล้วนี่หูไปเร็วมากเลยพี่ฝนดูดิใช่อย่างนี้ก็ดีแล้วแบบนี้เราก็ไปได้รวดเร็วเลยนะเนี่ยแต่เวลาหมดเร็วใช่ไหมล่ะเขาให้แค่นาทีเดียวเองงั้นเหรอโอ้นาทีเดียวเวลามีค่ามากๆเลยเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะเราจะต้องเปิดคุณแอสลอตมาเยอะๆเราจะได้พาเข้าไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่เอกจะเปิดแบบเฉพาะตัวหน้าขึ้นมาก่อนตัวละ1สายพันธุ์พอมีตังค์เท่าไหร่แล้วนะ 5,000 เดี๋ยวพี่เอกจะเปิดตัวละ 6,000 ดีกว่าเปิดได้ยังมี 6,000 กับ 8,000 นะพี่เอกมองอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงน่าจะได้ 6,000 แล้วมั้งได้แล้วตอนนี้ได้หมื่นกว่าเลยหมื่นกว่าเลยเหรอโอ้ตรงนี้ 500,000 5Mไม่ไหวตังค์ไม่พอเพจปืนเปิดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเปิดตัวนะเปิดตัว 6,000 กับ 8,000 แล้วเดี๋ยวเพจเปิดตัวนี้เพิ่มดีกว่าพี่ฝนโอ้มีเยอะจังใช่มีหลายสายพันธุ์แล้วนะมีอย่างเยอะเลยอันต้าคีนนี่ช่วยเราได้เยอะแต่ว่ามาทุกๆ5นาทีก็นานเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเยอะเลยมีหลายสายพันธุ์น่ารักน่ารักทั้งนั้นนะมีสายหมวกด้วยมีสายหมวกด้วยเท่เห็นเปล่าเอาแล้วนะเดี๋ยวเพจจะเอาไปขายแล้วก็ไปเปิดราคา 45,000 ให้ได้เลยพี่ฝนเราจะต้องพาเขาไปอาบน้ำต่างหากใช่แล้วเอาไปอาบน้ำนี่แหละจะได้ตังค์เอาแล้วนะรอเก็บอยู่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เพจเก็บตังค์ได้ 23,000 แล้วเดี๋ยว 25,000 เมื่อไหร่เพจจะไปเปิดเพื่อนขึ้นมานะนี่ไงมาแล้ว 23,000 24,000 25,000 พี่ฝนเอาว่าไงเหรอได้ 25,000 แล้วนี่เขามีใส่หมวกแบบใหม่นะเป็นหมวกโจรสลัดด้วยใช่แล้วนี่25,000แล้วเดี๋ยวพี่จะไปเปิดตรงนี้ก่อนนะหมุนเพื่อนสันเลี้ยงได้แล้วเหรอนี่ไง25,000เนี่ยโอ้นี่ไงเล่นมาเกือบชั่วโมง
ปิดเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นรังผึ้งหรือเปล่าต้องลองดูว่าจะได้เป็นใครมาเอาล่ะเปิดได้อะไรมาก็ลูกกุ๊กกิ๊กได้แอ็กซ์ลอตไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นโซเยอร์บีหรือว่าเป็นคุณผึ้งทหารคุณผึ้งทหารเหรอสีแดงเหรอแล้วคุณผึ้งทหารช่วยอะไรเนี่ย 0.04% ก็อาจจะมีการอาบน้ำให้คุณแอ็กซ์ลอตได้รวดเร็วหรือเปล่าน่าจะเพิ่มพลังน่าจะเพิ่มเงินให้ตอนที่เรานำมาอาบน้ำแล้วก็ได้เงินนะพี่ฝนก็ดีนะ 0.04% เองแต่แบบว่าแบบนี้ถ้าเราไปหาไปอาบน้ำเยอะๆก็ได้ตังค์เยอะอ่ะก็จริงอยู่นะเอาละรีบเก็บดีกว่าฮึบนี่ๆๆเก็บไปให้หมดเลยได้อย่างเยอะเลยคราวเนี้ยมีเพื่อนๆต้องหลากหลายสายพันธุ์ดูเท่ๆก็มีนะดูดิใช่เท่ทั้งนั้นแหละแล้วก็มีแบบนี่ด้วยกัปตันโจรสลัดด้วยนะจริงเหรอเมื่อกี้อ่ะพี่เอกเอาไปวางอ่ะได้เยอะมากเลยนะเอาละพาไปอาบน้ำเลยดูดิสูงสุดได้ต้อง700เนี่ยดีจังเลยนะโอ้ดูดิแล้วแป๊บเดียวเนี่ยตังขึ้นมาหลักพันเลยเห็นป่ะใช่พี่บอลเห็นแล้วตอนนี้มีคุณแอสซลอตกำลังอาบน้ำแล้วสบายสดชื่นอยู่เยอะแยะเลยใช่ขึ้นหลักพันขึ้นหลักหมื่นด้วยหลักหมื่นแล้วเหรอใช่แล้วเนี่ย11,000แล้วเห็นป่ะแป๊บเดียวเองคราวนี้แป๊บเดียวเองพวกเราเนี่ยจะ40,000แล้วพี่บอลเปิดสายพันธุ์ใหม่ยังอ่ะ45,000เนี่ยเดี๋ยวขอเก็บเพิ่มก่อนนี่โอ้โหดูไหลลงมาเต็มเลยเห็นเปล่าเยอะแยะเลยน่ะตอนนี้เพียงมีถึง6ชั้นแล้วด้วยกันนะ6ชั้นแล้วเหรอใช่แล้วชั้นที่เป็นที่เก็บคุณแอ็กซ์ลอร์ดมีทั้งหมด6ชั้นตั้งขึ้นไปเลยอ่ะโอ้แบบนี้ก็ล้นมาอย่างเยอะเลยถูกต้องเอาละตอนนี้ได้ 45,000 แล้วเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ดีกว่าอันนี้คือคุณเกียร์แอ็กซ์ลอร์ดสายพันธุ์ใหม่เหรอเกียร์แอ็กซ์ลอร์ดจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะเปิดดูเลยอยู่ไหนกันเนี่ยคุณเกียร์แอ็กซ์ลอร์ดมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่ฝนมองไม่เห็นแล้วพวกเราเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวออกมาดูข้างนอกก่อนเผื่อเห็นนะน่าจะมีหน้าตาคล้ายๆกับเกียร์นะเห็นยังไม่เจอต้องมีหล่นลงมามั่งละหน้ายังไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวต้องมีพี่ฝนหาไม่เจอแล้วเนี่ยไหนเนี่ยสีม่วงหรือเปล่านี่ไงหล่นลงมาแล้วอ๋อนี่ไงสีม่วงหรือเปล่าสีเหลืองนี่ไงเป็นเกียร์เลยเห็นเปล่าอ๋อเป็นฟันเฟืองเหรอโอ้เขาเป็นฟันเฟืองไงก็เกียร์ไงโอ้เป็นแบบนี้นี่เองโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะดูแลคุณแอ็กซ์ลอตได้จำนวนมากแล้วนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย